ซีอิ๊วขาวง่วนเชียงกลิ่นคั่วกระทะรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ใหม่ Vivo V15 Series เอาล่ะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางกับแก๊ง4หนุ่ม4สไตล์ที่ช่วยกันพิชิตคำถามจนสะสมเงินมาได้สูงถึง 62,060 บาทแล้วไม่ค่อยสบายใจอะครับพี่ทำไมไม่สบายใจเรื่องไหนพักเนี่ยเล่นไปจะโดนบวชออกไงก็ไม่รู้เราแทบไม่รู้เลยเราแบบเรามีความรู้น้อยมากคือมันยากเกินน่ะข้อต่อไปข้อต่อไปมาดูกันหมกพวก 50,000 เหมือนกันนะครับอย่าผิดนะครับเทคโอเวอร์ยังเหลือ1ครั้งนะครับอย่าผิดนะครับคำถามข้อที่6มูลค่า 50,000 บาทถามว่าอาหาร2ชนิดใดต่อไปนี้ผ่านกระบวนการหมักเอน้ำปลา B ไข่เค็ม C แหนม100วินาทีเริ่มครับหมักนะครับหมักผมตอบ A กับ C ครับใครเรียนวิทยาศาสตร์น้ำปลาหมักแหนมก็หมักแต่ไข่เค็มมันดีแต่ไข่เค็มมันดีคือดองมีเอ็นดีมีเอซีเอาไงมันคือเอาเนื้อสัตว์มาหมักใช่ครับเอาเนื้อสัตว์มาหมักใช่ครับใช่ครับมาหักกันโอเคผมเอซีคุณเอซีเถอะเอซีเดี๋ยวใครเค็มมันเป็นการดองเปรี้ยวครับแหนมเปรี้ยวโอเคแหนมเปรี้ยวเอกับซีเอกับซีโอเคนะมันคือเอาเหมือนซีได้ความเปรี้ยวผ่านโอเคมีคนมั่นใจ3คนมีคุณบอลเค็มเป็นการดองครับดองในน้ำใช่ต้มน้ำให้สะอาดเดี๋ยวเรามาเอาผงเทมาแล้วก็ล้างให้สะอาดพอเอาล้างให้สะอาดเสร็จก็เอาเกลือเนี่ยไปต้มกับน้ำต้องใส่เกลือในจำนวนที่พอดีด้วยก็เอาไข่ใส่เข้าไปแล้วต้องปิดฝาให้แน่นแล้วไข่เค็มเนี่ยอย่าให้มันลอยขึ้นมานะถ้าลอยนะคือไข่เน่าโอ้โหนี่เคยทำเลยเชียร์ครับนี่รู้ขนาดว่าเคยทำเลยเคยทำแล้วถ้าผิดอ่ะฮะตายเลยผิดก็อายสิคะเงินสะสม 62,060 บาทนะครับถ้าถูกขึ้นไปเป็น 1,135 บาทถ้าผิดลงมาเหลือ 31,030 บาทโอเคเราถามเรื่องกระบวนการหมัก2อันที่เป็นกระบวนการหมักคุณตอบ A และ C น้ำปลากับแหนมหมัก18เดือนไข่เค็มไม่ใช่แหนมก็ไม่ตามเป็นคำตอบที่นี่เขาโดนไข่เค็มนี่เลยเพราะเรารู้เรื่องไข่เค็มอ่ะว่าไข่เค็มมันมีหลายแบบเรากินบ่อยไม่แล้วมันจะมีไข่นึงไข่เค็มนึงก็คือผู้ชายไม่อาบน้ำแล้วก็อีกแบบนั่นแหละที่เขาถามอ่ะกินบ่อยใช่ไหมไข่เค็มอ่ะแต่ที่ไม่อาบน้ำด้วยอย่ากินไข่ติ่งโอเคไข่ติ่งโอเคเห็นไหมแขกได้สองคอเลยถูกต้องชัดเจนและเงินสะสมก็เลยขึ้นไปเป็น 1,135 บาทครับและข่าวดีก็คืออีกข้อเดียวอีกข้อเดียวคุณจะผ่านรอบที่2นะครับแล้วก็ไปสู่รอบแสนแล้วนะครับอีกข้อเดียวนิดเดียวเลยตอนนี้ถ้าข้อนี้ไม่ผิดรอบแสนสบายใจเลยยังตุนผิดไว้ได้อีก1ครั้งโอเคนะข้อนี้อย่าผิดนะครับถ้าไม่ผิดจบสวยเลยพยายามอย่าผิดถ้าไม่ผิดข้อนี้จบสวยเงินรางวัลเข้าหลักแสนแล้วสบายใจแล้วแบ่งกันยังไงก็ไม่น้อยแล้วมาดูกันครับข้อสุดท้ายของรอบที่2นะครับคำถามข้อที่7มูลค่า 50,000 บาทถามว่าธงชาติของ2ประเทศใดต่อไปนี้มีสีเขียวประกอบอยู่ในธงA ประเทศบราซิล B ประเทศนอร์เวย์ C ประเทศเมียนมา100วินาทีเริ่มครับผมว่า A กับ B ผมว่าก็ A กับ B เข้ามาตรงกลางเข้ามาตรงกลางเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อฉันโอเคหมดเวลาแล้วพูดเลยหยุดแล้วนี่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะคือไม่เถียงกับใครเลยไม่ต้องเถียงเพราะนอร์เวย์ไม่มีสีเขียวถ้าผิดนะเอ้ยเพราะว่ารู้ไหมถามว่ารู้ไหมทำไมเราถึงรู้ทุกชาติเพราะเราได้ผัวมันทุกชาติแล้วนี่เอาเรื่องจริงมาเล่าเลยใช่ไหมว้ายพี่ดูการแสดงการแสดงการแสดงถ้าถูกนะครับข้อนี้จากเดิมคุณมี100,000กับอีก135ครับก
ขึ้นไปเป็น 148,985 บาทถ้าผิดนะครับจะเหลือ 5,067 บาทและคำตอบว่าในธงชาติของ2ประเทศที่มีสีเขียวเป็นองค์ประกอบมี A บราซิลและ C เมียนมาเป็นคำตอบที่ถูกครับฉันรู้ฉันรู้ถูกครับถูกฉันรู้ถูกครับไม่ต้องไปที่ถึงพม่าไม่ต้องไปที่ถึงบราซิลเอาแค่นอร์เวย์พอฉันรู้อันนี้ต้องยอมรับว่าเขารู้จริงเขารู้จริงยอมยอมบราซิลเนี่ยเป็นเขียวเป็นใหญ่แล้วท่อนกลางเหลืองแล้วก็มีลูกโลกอยู่ตรงกลางสีน้ำเงินส่วนประเทศนอร์เวย์เป็นกากบาทตระกูลนี้เขากากบาทหมดในยุโรปตอนบนเนี่ยกากบาทบนพื้นแดงตัวกากบาทสีน้ำเงินนะส่วนพม่าหรือเมียนมาของเราเนี่ยเหลืองเขียวแดงและดาวสีขาวตรงกลางเพราะฉะนั้นสีเขียวก็จะมี2ประเทศเงินสะสมของคุณจึงกลายเป็น 148,985 บาทครับดีครับดีครับนิดเดียวนิดเดียวยอดเยี่ยมจิกจังเลยเราอ่ะจิกปังจังเลยยอดเยี่ยมถูกก็ต้องจิกจังเลยมั่นใจก็ตอบได้104เป็นเงินสะสมที่ดีและสามารถไปในรอบต่อไปได้อย่างสบายใจแต่จะไปได้เพียง3คนผมให้เวลาพวกคุณ4คนทำใจสักครู่หนึ่งกลับมาผมพูดจริงนะมีประโยชน์ทั้ง4ท่านเลยแต่ใครจะคิดเหมือนกันล่ะครับโลกนี้ไม่มีใครคิดเหมือนกันไม่เชื่อกลับมาดูในช่วงหน้าครับผมว่ารัศมีแขก็มีบทบาทในการที่จะเอนเตอร์เทนเขาไม่ถึงกับไม่มีส่วนร่วมนะแต่ว่าเขาขำๆอ่ะตอนนี้กำกึ่งมากนะครับออกใครก็ได้หรือเปลี่ยนเป็นรัศมีแขหมดทุกคนก็ได้กูผิดอะไรทำไมวะโผล่พวกเนี้ยทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปบ๊ายบายช่วงหน้ารู้กันว่าใครจะโดนกำจัดออกจากทีมกันแน่